สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับเรา3คนอีกครั้งให้ผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับซีรีส์เรื่องสไตล์อีกใหม่ๆแล้วแต่ดาวใน EP ที่6นะครับแป๊บๆก็ใกล้จะจบแล้วนะนะครับแต่ก็พอใกล้จะจบเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคาบคืนแหละที่ต้องทำอะไรสักอย่างนึงใช่แต่ว่าปากมันยังไม่กล้าพูดออกไปว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอแต่ก็คือร่างกายนี่คือไปแล้วแบบว่าพยายามจูบด้วยภาษากายอยากให้เขารับรู้ว่าเอ้ยฉันรักนายนะฉันชอบนายนะอยากจะกระโดนที่แบบว่าหลายๆคนแบบให้คำปรึกษาคำแนะนำมาก็โดนแบบไต้ฝุ่นปั่นด้วยพยายามจะแบบว่าแสดงออกมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเหมือนบางอย่างก็ยังไม่ถูกที่ถูกทางเท่าไหร่เราเดินเราเรียกแบบยิ่งแบบว่าชอนแบบมาพูดอะเขาใช่ไหมเขาแบบรู้แล้วไหมว่าแบบว่ามึงยังไงกันสองคนเนี่ยเราเพื่อนแบบอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำไปเคลียร์กันดีๆซะแต่ว่าตัวของฝั่งตัวดาวเหนือเนี่ยยังงงอยู่สรุปว่าเฮ้ยอยู่ดีมาจูบกูเนี่ยมึงยังไงวะแบบไม่ชัดเจนไม่อะไรแล้วมาจูบกูได้ยังไงพูดก็ไม่พูดก็เลยแบบไม่รู้ยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับผมตีความหมายไปเองคือทุกคนบนโลกใบนี้มันของเล่นเหรอวะที่จะจับใครคู่ใครได้ตามใจมันนะทำนู่นทำนี่ได้ตามใจเหรอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชีวิตหรือไงวะเราได้ด่ามันไปหรือยังวะไม่ได้ด่าแต่ก็แอบเอาคืนไปนิดนึงนะเอาคืนยังไงดาวบอกขึ้นไปว่าขอเวลาทบทวนตัวเองไม่แน่นะดาวจะเลิกชอบขึ้นเราก็ได้นี่บอกงี้เลยเหรอแล้วเวลาทบทวนตัวเองที่ว่าเนี่ยนานแค่ไหนครับหนึ่งวัน
ชั่วโมงเดียววิดีโอของเราเออว่าอะไรไม่เคยเลยชอบมันเลยเก็ชอบมาตลอดอีกคนก็ชอบมาตลอดเหมือนกันจริงนี่ก็แบบว่าต้องให้เวลาเขาต้องขอเวลาไว้ต้องขอเวลาทบทวนตั้งหนึ่งปีตั้งหนึ่งปีขึ้นช้าอีกแล้วช้าไป19ตลอดเลยคืนก็เหนื่อยหน่อยโอ้ยวินนี่น่ารักมากมารับชีคาที่เพื่อนฝากไว้ครับชื่ออะไรคะเราเนี่ยครับแบบนึงนะ
โนเอลได้รู้งานมั้ยเนี่ยเหมือนรู้ได้เหมือนเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเลยมึงนี่มึงสระผมเหรอนี่มึงมาได้ไงโนเอลให้กูมาดูอ่ะกูตายเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็ไม่เป็นไรกูแค่ปวดหัวนิดหน่อยมึงกลับไปนอนก็ได้นะกูไม่อยากรบกวนกูสามารถนะแบบไม่มีการพูดแบบว่ายื้อไว้หน่อยเลยนะไล่ให้กลับอีกเถอะคือโนเอลอยากให้พูดกันจริงๆอยากให้คุยกันอ่ะกินข้าวแล้วได้ยินยาเป็นคู่ที่เพื่อนต้องพูดแทนทุกคนเพื่อนต้องช่วยแล้วทำไมจู่ๆถึงป่วยอ่ะไม่ดูแลตัวเองเลยนะมึงอ่ะคนอื่นเขาเป็นห่วงหมดก็โนเอลเพื่อนไงแล้วมึงอ่ะอะไรกันไงเอาหน่อยเอาหน่อยมึงเป็นห่วงไหมเนี่ยให้น้องเป็นฝ่ายพูดก่อนดีอ่ะแต่ก็ยังดีไงที่ถามไงขอโทษนะมึงจะกลับเลยก็ได้นะนี่กูมาไม่ถึง5นาทีมึงไล่กู2รอบแล้วเว้ยขอโทษพูดทำอื่นบ้างก็ได้กูไม่อยากให้มึงกลับแล้วก็สัญญาด้วยว่าจะไม่ทำให้มึงเป็นห่วงพูดอีกพูดอีกนี่มึงป่วยนะเว้ยหัวเปียกแล้วยังออกไปตากลมอีกมันเกี่ยวเหรอนี่มึงเรียนสายเวทจริงปะเนี่ยคนฉลาดเขาไม่ถามมึงนะคำถามเนี้ยกูเคยบอกมึงแล้วไงกูก็ไม่ฉลาดเอาไหนมันจะคิดว่ากูฉลาดไปซะทุกเรื่องนะเว้ยแต่กูอยากให้มึงรู้ว่าเรื่องความรักอ่ะกูไม่รู้อะไรกับเรื่องเนี้ยกูโคตรโง่โง่ชิบหายโง่แบบรำคาญตัวเองมีเวลาให้มึง10นาทีพูดอะไรก็พูดมากูขอโทรหาหน่อยก่อนได้ป่ะกูไม่อยากพูดอะไรง่วงมึงอยากจะพูดอะไรกับกูมึงก็พูดมาเลยเว้ยพูดแบบไม่ต้องแคร์ใครหรือไปคิดแทนคนอื่นนะมามากูกับเจียเลิกกันตั้งแต่ม.5แล้วเพราะกูหรือเปล่าที่ทำให้มึงเลิกกับเจียใช่เพราะมันแต่มันไม่ใช่ความผิดมึงนะมึงก็แค่ทำให้กูรู้หัวใจตัวเองถึงมันจะช้าไปแต่ก็ได้รู้เจียสำคัญสำหรับกูมากเราสองคนโตมาด้วยกันเจเป็นผู้หญิงที่กูต้องดูแลแม่กูว่ากันนะแต่กูกับเจเนี่ยก็เข้าใจผิดไปหน่อยว่าการดูแลเนี่ยมันต้องคบกันแต่ถึงจะเลิกกันแล้วอ่ะเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมเป็นพวกมึงเลยนะที่ทำให้กูรู้ใจตัวเอง
ชัดเจนแล้วนะเป็นพวกมึงเลยนะที่ทำให้กูรู้หัวใจตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงไปรดน้ำต้นไม้ให้กูหน่อยได้ปะฮะกูไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปรดหักเลี้ยงงี้เลยพูดจบก่อนก็ได้ต้นไม้คงไม่ตายหรอกอีกเป็นเดียวเองต้นนี้อ่ะนะต้นเดียวไม่เคยมีต้นอื่นว้าวมีสองต้นแกงกูอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยข้าวพืชเนี่ยกูไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์มึงกับเจียเลยวะเป็นเพื่อนที่ดีกันแบบนี้หรอก็ประมาณนั้นแหละเวลาเจียมีอะไรก็จะปรึกษากูเป็นคนแรกกูเหมือนกันเราอยู่กันมานานจนรู้จักกันดีมากๆก็ลงเหมือนพี่น้องกันอ่ะแล้วถ้ามึงมีแฟนอ่ะแฟนจะรับได้หรอวะที่มึงต้องเวลาไปดูแลใครคนก็คงต้องปรับตัวมึงใหม่กับใครวะที่ต้องปรับตัวฮัลโหลเจ๊เจ๊ยิงอ่ะนะเดี๋ยวขึ้นรีบไปเจ๊วางโทรศัพท์นะเช่าเจ๊จะอะไรขึ้นแล้วมึงจะไปไหนวะต้องรีบไปหาเจ๊ให้กูไปเป็นเพื่อนไหมไม่ท่องกูคนเดียวพอท่าทีที่มึงเป็นห่วงเจียกับท่าทีที่มึงปิดบังกูอ่ะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงสองคนเลิกกันแล้วอ่ะกูกับเจียเป็นแค่เพื่อนกันถ้าให้เนยเลยป้องมีเรื่องแบบเนี้ยกูสาบานเลยเว้ยว่ากูจะไม่ทำเหมือนมึงตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะอธิบายกูมาดิแล้วที่มึงบอกว่าต้องปรับตัวไม่ใช่มึงสองคนแต่เป็นกูใช่ปะมึงรอแต่เงียบอย่างเงี้ยขึ้นกูเลยดูงี่เง่าชิบหายเลยอ่ะไม่อยากมันเป็นอย่างงี้เลยอ่ะแล้วถ้าสมมติมึงต้องเลือกตอนเนี้ยไปใหญ่แล้วมึงต้องพูดว่าจีอ่ะเกิดอะไรขึ้นมึงรอนะกูกลับมาคุยโอ้ยเขารอเป็นปีแล้วเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องพูดออกไปบ้างวะพูดบ้างมาอีกเดี๋ยวแกงกูอีกวางแผนแกงกันปะเนี่ยคงไม่แกงหรอกมั้งเราให้เราให้แล้วมันแบบมันไม่ชัดเจนอ่ะมันแบบถูกกว่าจังหวะดีซะด้วยต้องดูขึ้นเป็นไรวะเนี่ยเป็นว้าวให้ไปรับไหมมันบอกให้กูรออ่ะแล้วมันได้บอกว่าต้องรอนานแค่ไหนไม่ให้เกิดได้ไหมเราถ้าไม่รู้ว่าต้องรอไปเพื่ออะไรอ่ะยังต้องรออยู่ป่ะถ้าเจอคำตอบแบบนี้ตัวก็คือไม่ต้องรอแล้วก็รีบออกมากูเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าจะคำตอบจริงๆอ่ะก็ต้องรอดิเพราะขนาดกูยังรอได้โอ้โหโคตรเข้าใจเลยอ่ะที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะรอเพื่ออะไรแต่ใจมันก็อยากรอใช่ไหมแสนดีมากอย่าคิดว่าตัวเองรอเก่งคนเดียวดิโอ้โหอย่างตอนนี้กูก็รอคำตอบเมื่อคืนนะที่กูต้องชัดเจนขนาดไหนวะมึงถึงจะยอมเข้าใจอ่ะแล้วมันต้องอีกนานแค่ไหนถึงจะยอมมาเจี๊ยเจี๊ยยิงก่อนนะเดี๋ยวขึ้นรีบไปแล้วมึงจะไปไหนวะต้องรีบไปหาเจี๊ย
นี่เตือนสติเอาไว้ขอรับคำขอบคุณไปแรงหน่อยได้ไหมเช่นคำตอบได้เมื่อคืนมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยโหเอาปืนมายิงเจ็บน้อยกว่านี้เลยนะงั้นแค่วันเดียวขออะไรอ่ะขอแค่วันเดียวได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยพวกมึงพูดอะไรแบบนี้ทำให้กูอารมณ์ดีขึ้นเหรอพูดจริงอย่างน้อยถึงรู้ว่ามีโอกาสเลยอ่ะแต่ก็ให้มีอะไรนึกถึงอะไรยิ้มบ้างก็ดีมึงน้องอะไรมามั่นใจวะว่าถ้าจบถึงวันนั้นแล้วอ่ะเวลามึงคิดแล้วมึงจะยิ้มอ่ะก็แค่อยากลองคิดดูเฉยฝุ่นไอ้ทำแบบนี้เลยนะตั้งแต่ที่ตัดสินใจรักมึงอ่ะกูก็พร้อมจะเสียใจหรอแต่อย่างน้อยถ้าหนึ่งวันมันดีอ่ะก็ให้มันเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของกูแต่ถ้ามันแย่กูหลับได้สบายแล้วมันคือสิ่งที่คาบเคลื่อนต้องพูดอย่างเงี้ยใช่อีกชั่วโมงนึงเจอที่คอนโดกูนะโอ้โหมาพอดีมหาฟ้าถึงที่เนี่ยมีอะไรหรอฟ้าดาวมีแฟนแล้วอ่ะเฮ้ยฮะอย่าบอกไม่ใช่เรื่องแปลกๆนะเนี่ยวันเดียวเปล่าอ๋อไต้ฝุ่นกับไต้ฝุ่นเหรอไม่รู้นี่คือดูแลกันที่คอนโดแป๊บเดียวครบกันเลยเหรอเปล่าไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นเหรอแต่วันเดียวหรือเปล่าก็ใช่ไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขอเวลาแต่ว่าอีก21ชั่วโมงก็จะจบแล้วอ่ะใช่21ชั่วโมงอะไรเนี่ยดาวมีดาวเรียกอะไรอยู่เนี่ยดาวตรงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหมฟังไม่ได้ว่าดาวนะแต่ว่าเวลาดาวทำอะไรอ่ะคิดดีๆเลยนะแล้วที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าครอบคลุมใต้ฝุ่นชดคาบคลื่นหรอกนะมันเหมือนจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะแต่ว่าดาวไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะฝุ่นขอร้องอ่ะโอ้เขาปฏิเสธผมไม่เป็นด้วยไม่อยากปฏิเสธใครย้อนกลับไปคิดถึงเรายิ้มได้มันจะยิ้มได้จริงดาวบอกฝุ่นไปแล้วแต่ว่าฝุ่นก็ยังยืนยันเพราะว่าเขาพูดหลายรอบอยู่เรื่องฝุ่นมันพอจะสามารถแก้ไขอะไรได้ไหม20ชั่วโมงที่ดาวบอกมันอาจจะนานเกินไปนะยังไงก็รีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดกลับมาไม่เห็นแล้วก็ตามนั้นละพ่อใครก็ก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวพูดมากว่าได้อีกเดี๋ยวบทแกงกูอีกเนี่ยเรื่องแฟนเนี่ยเขาแกงไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแกงอีกว่าเอาจอร์เจียมีเรื่องสำคัญถึงคอนโดปลอดภัยดีใช่ไหม
ึงแล้วขอโทษที่ไม่ได้รอนะไม่รับแต่ก็ยังมีบอกเขาด้วยตอนเลยคิดว่าจะไม่ตอบด้วยไปหาได้ไหมอาจจะแบบไม่อยากคุยเรื่องได้ยินเสียงนะครับวันนั้นอ่ะตายฝุ่นทำอะไรอ่ะหลอกลูกอ๋อแฟนกันวันแรกอ่ะนี่จึงผิดนะต้องแฟนกันวันเดียวจริงไม่ใช่วันแรกนะแฟนกันวันเดียวลงแบบนี้นี่จบเลยนะน้องมีที่จะอธิบายขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วก็ขอโทษนะกูอยากตีมืออ่ะอยากตีมือเอาก็ไม่เห็นอันเนี้ยน้องมันก็นิดนึงแหละไม่อยากตีมือได้ฝุ่นอ๋อแฟนกันมาแลกอะไรวันเดียวพอฝุ่นไหนบอกตะเก็บมันแค่เรื่องมินีไงโอ้ไรจีแบบนี้ทำไมวะเนี่ยแคนทำแบบนี้มันเกินไปหมดวะถ้าไม่ลบอ่ะง้อกลับไปเลยโอเคโอเคกูลบให้เดี๋ยวนี้เลยอย่าลบเสียเลยนะเวลาเหลือน้อยแล้วไม่อยากให้วันนี้มันแย่เลยโอเคเดี๋ยวกูลงไปถ้าพิมพ์ว่าแฟนกันวันเดียวอาจจะไม่อะไรไม่จบมันอาจจะจบมันไม่ใช่ปัญหาวันแรกอ่ะเขาบอกวันแรกคือแบบว่าหมายความว่าแบบว่าตกลงปลงใจกันน้องเฉาเลยดอกไม้วิวบอกกูก็ชอบมึงเต็มที่ละนี่แหละก็แล้วแต่ดวงแต่เป็นแต่กรรมละไงมึงอธิบายไปยังดาวเหนือเข้าใจมั้ยดาวเหนือเขาไปฝนไปแล้วฮะได้ไงวะแม่งสายหมดแล้วกูทำอะไรก็ช้าไปจนหมดก้าวเลยใช่ก็จะได้บอกการอยู่กับใครเหมือนที่เจ๊บอกมาแล้วแต่ที่กูเห็นน่ะดาวเหนือก็รักมึงนะขึ้นเขาจะแค่เคยรักก็ได้เขาไม่ต้องมาทนรอคนอย่างกูอันที่จริงไอ้ฝนก็ดีนะดีกว่ากูตั้งเยอะขึ้นมึงอย่าเพิ่งมาตัดพ้อชีวิตตอนนี้ได้ไหมวะมึงเป็นคนพูดเองว่ามึงอ่ะทำอะไรช้ากว่าคนอื่นตลอดงานครั้งเนี้ยมึงก็ลองวิ่งดูหน่อยไหมกูว่าเองทันง่ายกว่าเอ้าเอ้ามาแล้วดื่มฉลองให้คู่รักคู่ใหม่หน่อยเว้ยทำไมเน่เข้าใจเผ็ดเว้ยทำไมเน่บ่จอยเลยวะกูแค่มือลั่นเฉยๆเองพวกมึงเอาอะไรมาพูดมือลั่นอะไรของมึงมึงกดโพสไปแล้วแล้วมึงก็กดลบโพสแต่คนอื่นเขาเห็นแล้วเว้ยมึงอธิบายมันเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูอธิบายให้หมดเลยตอนนี้กูคอแห้งขอชงน้ำอีกหน่อยนะก็อธิบายตอนนี้ไม่ได้หรอโอ้โหแล้วขอรับตัวเลยนะพวกวางมาเอ้านั่งเลยนั่งเลยหน้าเนี่ยคือแบบตัวแทนกูตอนเนี้ยแบบขอรับเปล่าไหมมาแล้วจะแดกน้ำเปล่ามึงแดกไม่เกี่ยวแถวบ้านมึงไหมไม่ไม่เคยขึ้นมันป่วยนิดหน่อยอ่ะเป็นอะไรขึ้นกูดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วกินเหล้าดิกูสัญญาไว้ว่าจะไม่ทำให้ใครเป็นห่วงอ่ะโอเคเริ่มวิ่งแล้วมาเดี๋ยวให้ฝุ่นเหนือหน่อยโว้ยชูชูนานนะพวกมึงสอนจริงมารักทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปน้ำเลยอะออกมาข้างนอกได้เวลาข้างในมันอึดอัดอะแล้วทำไมไม่ชวนบวกมาด้วยวันนี้เราเป็นแฟนกันนะจะไปไหนจะทำอะไรอะก็บอกกันด้วยดิจะได้ไปด้วยแค่วันเดียวอ่ะไม่ต้องกินขนาดนี้เลยฝุ่นก็ที่กูดูแลขนาดเนี้ย
ก็เผื่อจะเป็นมากกว่าเดียวไงเผื่อมีความหวังฟ้าบอกกูรีบจบเรื่องนี้นะอย่าพูดอะไรนะผมขอร้องถ้าไม่โพสรูปนั้นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ไม่ไหวแล้วกลับนะมึงขอโทษไม่เป็นไรโอเคมึงว่านแปลกๆว่ะไอ้ดาวเหนือไม่ชอบใต้ฝุ่นไหมอ่ะมึงดูออกเหรอโอ้ยใครๆมันก็ดูออกไหมล่ะที่พวกกูทำทางเลยก็ตามน้ำทั้งนั้นแหละแต่กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าจบที่ไหนก็เผื่อไอ้ฝุ่นเองก็รู้แล้วที่พวกมันทำเพื่ออะไรวะพูดไงคนข้างจะไปไหนกูมีเรื่องต้องคุยกับไอ้ฝุ่นไปเร็วเข้าไปข้างในไหมได้ดิไอ้ฝนขอคุยด้วยหน่อยดิงั้นกูไปรอที่โต๊ะนะกูชอบเราเนี่ยไม่ดิกูรักดาวนะกูรู้หมายความว่าไงวะเพราะกูก็รักดาวเนี่ยนะแต่มึงชนะไอ้เพื่อนเพราะดาวเนี่ยก็รักมึงมึงไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครรู้ผลแพ้ชนะแต่แรกอยู่แล้วมึงไม่เข้าใจวะมึงเข้าใจแพ้ก็ดูบอกว่าดาวเนี่ยชอบมึงแล้วมึงสองคนก็ชอบกันมานานด้วยแล้วถ้ามึงรู้อย่างเงี้ยมึงจะคบกับดาวเนี่ยทำไมวะที่กูทำแบบเนี้ยก็เพื่อให้ดาวเนี่ยรู้ใจตัวเองมั้งแต่แบบนี้มันดูเท่ดีแล้วก็ดูไม่แพ้นะแต่ที่จริงกูก็แค่อยากลองแข่งกับมึงคือว่ากรรมการเขาเห็นความพยายามของมึงแต่แม่งเหนื่อยฟีว่ะกรรมการเขาเลือกไปแล้วดาวเหนือเขาไม่ชอบกูไงแต่ตอนนี้เขาจะเลิกชอบกูแล้วก็ได้ไม่หรอกมึงจะไปรู้ได้ไงวะคิดไปเองอีแล้วดาวเหนือเขาเปิดใจคบกับมึงไงนะเว้ยเขาอาจจะชอบจริงๆแล้วก็ได้ที่ดาวเหนือแรกเออรู้ว่าเขายังเข้าใจเพราะมึงใช่เพื่อนมึงมันบอกให้เขาเลือกกูมึงรู้ได้ไงวะมึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่มึงอยากลองรู้ไหมล่ะถ้ามึงไม่เชื่ออะไรวะเขาเขียนบทให้แบบว่าพระเอกแบบว่าโง่แล้วเขาแล้วคือโง่แล้วเขาจริงเลยนะแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอ่ะทำไมดูไม่มีความสุขอ่ะอย่ามาถามพวกกูเลยถามตรงเองดีกว่าเป็นมาบ้านไงวะเอ้าไปผักน้องหัวลูกมึงหยุดไงมันเป็นเชี่ยอะไรวะขึ้นมึงเจ็บตรงไหนบ้างไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยโคตรเกลียดเลยพวกชอบใช้กำลังโคตรเกลียดมึงเลยขึ้นคุมตัวเองไม่อยู่ด้วยกินผักน้องด้วยป่ะใช่ใช่ใช่เห็นไหมล่ะตอนเหนือเนี่ยเฮียอะไรกันเนี่ยต่อยกันตรงนี้ยังไงขาดแค่ตาดาวเหนือไม่มองผ่านกูเลยไหมทำเฮียอะไรกันเนี่ย
ารมณ์ร้อนเหมือนกันนะเล่าอ่ะเดี๋ยวนะมึงฟังก่อนได้ปะวะออกไปมึงฟังก่อนดิฟังก่อนได้ปะวะเหนือเหนือฟังก่อนได้ปะวะกูพูดเกลียดมึงเลยขึ้นก็สุดแล้วแต่ตาช่วยบอกก่อนดิฉันทีแล้วเหนือฉันควรทำอะไรเหนือมึงฟังก่อนได้ปะวะออกไปเลยวะเนี่ยกดจริงแน่โกรธมากมึงไม่รู้กูต้องเจ็บเพราะมึงขนาดไหนมึงไม่รู้เลยใช่ไหมคืนมึงไม่เคยรู้ว่ากูต้องตัดใจแต่มึงกี่รอบอ่ะไม่เคยรู้ว่ากูต้องกลับไปรักมึงซ้ำๆกี่ครั้งอ่ะก็สุดแล้วแต่ช่วยบอกรู้ดิฉันทีว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจตรงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองไม่ชาไม่ได้กลับเผื่อว่ามันจะดีเผื่อว่าจะไม่ต้องร้องไห้อีกเผื่อว่าจะเลิกวันคับคืนได้พวกมึงดูนี่ไอ้ขึ้นมันลงรูปมึงในจริงอะว่าแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะว่าไม่ใช่มึงฝ่ายเดียวแล้วแหละที่รู้สึกอะว่าไอ้ขึ้นอะมึงรู้สึกเหมือนกันด้วยรักเจ้าเหนือรักมากมากรักเจ้าเหนือมากๆคือรักเจ้าเหนือนะเอาแล้วแล้วทำไมจู่ๆถึงเรียกตัวเองว่าคืนวะก็เคยบอกเลยไงว่าจะแทนตัวเองว่าคืนเวลาอยู่กับแฟนกูไปเป็นแฟนตอนไหนวะตอนนี้ไงดาวเป็นแฟนคืนนะมึงนี่เห็นไหมเมื่อกี้กูได้ยินว่าอะไรเป็นแฟนนะดาวเหนือแฟนข้าขึ้นข้าขึ้นแฟนดาวเหนือหัวจับใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วมึงนะรักมากเลยรักมากไอ้ขึ้นรู้สึกว่าตัดตัวอย่างไม่โอเคเลยอ่ะมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้เรากำลังมูดอยู่กับที่ที่ EP เนี้ยที่ EP นี้ความเศร้าเออแล้วตัวของลืมชื่อเลยครับดาวเหนือดาวเหนือเนี่ยกำลังตึงคาบขึ้นที่มันกำลังจุดพีคมากๆจุดพีคมากในที่แบบอารมณ์ที่แบบตัวละครกำลังดีมากๆเออแบบแต่เราโซนเนื้อโมโหเลยแต่พอเราได้ดูตัวอย่างปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันเห็นแต่ช่วงแฮปปี้หมดเลยใช่เราเห็นหมดเลยอ่ะแล้วเห็นหมดเลยแม้กระทั่งแบบขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนเออตอนบอกกับเพื่อนว่ารักมากตอนบอกว่ารักกันมากๆเลยทําได้แล้ว EP ต่อไปเราจะต้องมีอะไรให้ลุ้นมีอะไรให้ลุ้นอีกเพราะว่าเราได้รู้จากตัวอย่างในตอนต่อไปหมดแล้วเพราะว่านี้เป็น EP ที่ตัดตัวอย่างตอนต่อไปมาแบบไม่โอเคที่สุดเลยไอ้อันนี้ก่อนหน้านี้มันแบบรับได้นะเป็นช่วงมูดเดียวกันใช่มั้ยแต่นี่คือมันอันนี้เหมือนเรารู้ตอนหน้าหมดแล้วอะเออรู้หมดแล้วอะไรบ้างอะแล้วเราก็เลยแบบแอบนิดนึงอะอันนี้คือนี่คือต้องพูดจริงนะเพราะพอรู้สึกเพราะว่าเหมือนเรากำลังแบบอยู่ที่ตรงสูงอะใช่แล้วพอตัวอย่างปุ๊บเหมือนจับโยนลงมาแบบเออคือเราอยากจะเห็นช่วงที่เขาแบบเขาเรียกไงนะช่วงมูดที่มันต่อเนื่องกันที่แบบว่าจะไปในพาร์ทต่อไปที่แบบมันกำลังเข้มข้นใช่ไหมกำลังดิ่งของตัวละครแล้วให้มันค่อยๆแบบไต่ขึ้นโดยที่แบบว่าเอออีพีเนี้ยอาจจะตัดมาสักเล็กน้อยไม่ต้องให้เรารู้เรื่องมากอะไรเงี้ยเออมันอาจจะช่วยทำให้แบบว่าระดับในการดูของเรามันแบบอาจจะแบบค่อยๆอินมากขึ้นกับตอนถัดๆไปจะได้แบบว่าถ้า EP นี้จะเป็น EP แห่งความแบบเครียดหรือตึงก็จะได้แบบเรียวเป็นที่พูดถึงว่าหู EP นี้มันแบบมูนี่มูนี้ไปแต่พอมีตัวอย่างหวานๆมากปุ๊บมันหักอารมณ์ไปเลยอ่ะหักดิบเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าตอนที่จะพูดต้นคลิปใน EP หน้าเนี่ยจะต้องพูดอารมณ์แบบไหนเข้าใจป่ะคือไม่รู้ว่าคือมันรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแบบมาคืนดีกันแฮปปี้อ่ะใช่แต่เราไม่รู้ว่าแต่มันเหมือนว่าเอาง่ายๆคือเหมือนเรารู้เนื้อเรื่องของ EP หน้าเยอะเกินไปจริงโอ้โหจริงๆใส่มาแค่สัก10วีก็พอแล้วแบบไม่ต้องแบบให้เห็นถึงตอนแบบหวานเป็นแฟนกันก็ได้แบบอาจจะให้เห็นแค่ตอนแบบว่าขึ้นแบบว่าพยายามทำอะไรเพื่อง้อดาวเหนือคือทุกคน IG นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรอแหละรอที่จะเขาแฮปปี้เขาจะหวานแต่ว่าเออเรายังอยากแบบ
ให้รู้เรื่องอยากให้รู้หรือว่าเขากลัวคนดูแบบว่าเครียดเกินไปก็เลยเห็นว่าเอ้ยนี่หวานแล้วนะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนี่หรอแต่อารมณ์มันหักไปอ่ะแต่พอมันต้องยอมรับจริงว่าทีนี้เป็น EP แห่งความแบบเครียดเนี่ยดูเนี่ยรู้สึกไมเกรนกูจะขึ้นหัวตอนนี้ใช่มันแบบมันอึดอัดแบบสุดเหมือนอึดอัดกับแบบเหมือนเต้นเป็น EP ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ร้ายมากเลยอ่ะอารมณ์เหมือนพี่เป็นดาวเหนือตอนนี้แบบสับสนบ้าสรุปแล้วไอ้คืนไม่บอกกูอีกไม่รู้ยังไงกันแน่แบบอะไรก็ไม่อะไรแบบเหมือนจะบอกความในใจสักครั้งนึงพอตัวเจียโทรมาปุ๊บอ้าวเปลี่ยนไปแบบเดี๋ยวกูมานะไปหาเจ้าเจียก่อนแล้วเป็นอะไรก็ไม่พูดตัวเจียเป็นอะไรก็ไม่บอกไม่อะไรแล้วก็กำลังมาทิ้งท้ายกับประโยคที่ว่าแบบก็ค่อยๆปรับกันไปแบบว่าเหมือนแบบก็เพื่อนกับแฟนแบบการแบ่งเวลาก็คำถามของเราเนี่ยแหละแล้วใครที่ต้องปรับก็คือกูใช่ไหมที่กูต้องเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าเกิดจอเจียมีปัญหามึงก็ต้องหาจอเจียก่อนโดยทิ้งกูไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรอแบบอ่ะหนึ่งพอเสร็จปุ๊บหมีไต้ฝุ่นโทรไต้ฝุ่นก็คือสู้จังหวะมันเป็นจังหวะที่แบบพอดีไต้ฝุ่นก็สู้ตายไว้ลายสู้ๆเหมือนกันใช่ในที่อีกคนนึงไม่พูดอะไรไต้ฝุ่นก็พูดทุกอย่างใช่จริงๆในบริบทตรงนั้นมันควรต้องเป็นคาบขึ้นไว้ที่ต้องแบบพูดด้วยความชัดเจนทุกอย่างแต่เข้าใจแหละถ้าพูดไปแล้วมันคงจะจบไวก็อยากให้แบ่งคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนแบบว่าเหมือนเปรียบเทียบกันเห็นว่าอาไต้ฝุ่นนี่คือแบบโอ้โหสู้จริงตรงมากตายตรงของโอกาสของจริงถึงแม้จะรู้ผลอยู่แล้วแต่ก็อยากจะสู้แต่ตอนนั้นพูดไปเท่าไหร่แล้วดาวเหนือก็คือแบบเฮ้ยไม่ตลกนะตอนนี้เราก็กำลังเครียดอยู่เนาะเครียดอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมาขอเป็นแฟนกันวันนึงมันก็ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ดาวเหนือก็ด้วยความที่ไม่อยากปฏิเสธใครเพราะอย่างที่เขาพูดมาเสมอไม่ชอบตัดโอกาสอะไรอย่างงี้แต่พอว่าให้เป็นแฟนกันหนึ่งวันปุ๊บนั่นแหละประโยคใน IG ของไอ้ฝุ่นแฟนกันวันแรกนั่นคือจุดเปลี่ยนวันแรกคือมันคือการสตาร์ทอ่ะใช่ใช่จริงถ้าประโยคเป็นแบบแฟนกันวันเดียวเนี่ยมันจบแล้วนะใช่แต่เขาพูดไงว่าก็เผื่อถ้าวันนึงแล้วมันดีแล้วเผื่อมันจะมีวันต่อๆไปอะไรแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพี่ก็บอกว่ามันก็เหมือนการบีบเนาะมันเป็นการบีบตัวดาวเหนือเกินไปเพราะว่าคนคนนึงแม่งกำลังเครียดกับคนคนนึงอยู่แล้วมาแบบเจอคนนี้ที่แบบเหมือนพยายามมัดมือชกเราทุกๆอย่างมันอึดอัดเอาจริงๆไต้ฝุ่นคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาแพ้ยังไงเขาแพ้อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบสู้ตายเขาก็สู้ตายสู้แบบไม่สู้เลยอะสู้แบบกะเขาเส้นชัยอ่ะทุ่มทุ่มทุกอย่างน่ะทุ่มทุกอย่างจริงๆอ่ะแต่คนที่เป็นคนรับทุกอย่างอ่ะยาวดูเนี่ยมันเครียดไงเครียดไม่ไหวมันสองด้านอ่ะเออแล้วพอยิ่งแบบตัวของขับขึ้นมาเห็นประโยชน์นั้นอีกก็เลยแบบคิดว่าคบกันไปแล้วเออคบกันไปแล้วแล้วก็เออตามนั้นโอ๊ยไม่ไหวอ่ะก็เข้าใจกันผิดเข้าใจผิดกันไปกันมาอย่างนี้ก็อย่างที่บอกคือคาแรคเตอร์ของขับขึ้นคือก็ชัดเจนอ่ะเป็นคนโง่เรื่องความรักก็โง่แบบโง่จริงๆก็มาไทป์แบบของจริงว่าโง่แล้วเขารักของจริงคือทำอะไรก็มักจะช้ากว่าคนอื่นเขาก้าวหนึ่งเสมอจริงๆนะแต่จริงๆแล้วดาวเหนือก็ชัดเจนเนาะว่าแบบยังไงก็ใจมันก็รักขับขึ้นแหละแม้กระทั่งแบบขอเวลาแค่1วิก็รู้แล้วว่าไม่มีทางเลิกรักเขาได้ตอนนี้มาคุยกับฝั่งคือตอนนี้มาคุยกับพี่ฟ้ารู้หมดว่าน้องตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงแล้วคิดอะไรจะพูดอะไรก็เลยถึงรีบบอกว่าให้ไปจบเรื่องนี้ซะกับการที่จะคบกับไต้ฝุ่นในวัน1วันเนี่ยยังไงมันก็เลยเป็นวุ่นวายเหมือนตอนนี้ไงแล้วเพื่อนๆไอ้เนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรเพื่อนๆอ่ะเค้าอ่ะก็เหมือนจะแบบตอนแรกก็เหมือนจะไหลๆตามกันนะว่าแบบเชื่อที่ว่าโพสแล้วเป็นแฟนกันแต่จริงๆเพื่อนอ่ะรู้หมดเลยว่าอ่ะดาวเหนือทำเพื่ออะไรดาวเหนือชอบขึ้นทุกคนอ่ะรู้หมดแล้วคนรู้หมดทำไปเพื่ออะไรทุกคนรู้หมดแต่ตอนนี้ครับขึ้นอ่ะยังไม่รู้ขนาดครับขึ้นไปคุยกับไต้ฝุ่นข้างนอกครับขึ้นก็ยังไม่เชื่อหรอกอย่างเงี้ยแบบก็เห็นคบกันแล้วนี่อะไรเงี้ยแบบเราวะอะไรอยู่เลยขนาดแบบไต้ฝุ่นพูดว่าอธิบายแล้วนะกูแพ้มึงแล้วนะเนี่ยอ่ะจนเหมือนโมโหอ่ะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปพิสูจน์ด้วยการแบบนั้นนะใช่มันดูแบบว่ามันดูแบบเนาะมันดูแบบทางดาวทางดาวเหนือตัวเองก็ไม่ได้ตั้งตัวเสร็จแล้วปุ๊บมาเจอคลื่นที่แบบว่าอ่ะโมโหจริงเพราะว่าเห็นฝุ่นไปจุกดาวเหนือแต่คลื่นก็ดันใช้กำลังอีกอะไรเงี้ยไปผลักดาวเหนืออีกใช่ก็เลยโอลเวงประเด็นคือไอ้ต่อยกันนะมันยังไม่เท่าไหร่เลยประเด็นคือแม่งไปผลักดาวเหนือล้มเลยอ่ะเหมือนแบบว่าคุมสติไม่อยู่อ่ะโมโหนะตรงนั้นที่แบบว่าเหมือนว่าเหมือนเขาขึ้นโมโหแหละตรงนั้นเห็นว่าเขาแบบอุ้ยทำไมมาอยู่มาจูบดาวเหนือได้ไงวะคุมไม่อยู่ปุ๊บก็เลยแบบกระดันเผลอไปผักน้องก็เลยแบบว่าโมโหอีกไม่ชอบคนใช้ความรุนแรง
แต่น้องดับเล่นดีมากเลยนะฉากเมื่อกี้แบบโมโหรู้เลยว่าโมโหจริงแบบจริงไม่เอาแล้วโกรธอ่ะโกรธออกไปตอนที่แบบนั่งอยู่ตรงโซฟาที่ห้องคับคืนที่ได้ฝุ่นโทรมาแล้วน้องร้องไห้ก็เล่นดีนะดีดีให้เห็นว่าน้องแบบเสียใจอ่ะเสียใจดัดว่าแบบเสียใจมากกูต้องทำยังไงคือแบบตอนนั้นอ่ะคืออยากไปเว้ยแต่ใจมันบอกให้รอเพราะว่าอีกคนเขาบอกให้รอมันอยากรอใช่แต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกอีกก็คือไม่รู้ว่าจะรอไปทำไมเพราะว่าคับคืนก็คือไม่บอกอะไรเลยไหนรอให้รอไหนรอดูซิ EP หน้าเขาจะไต่ระดับความการที่แบบว่าต้องขอคืนดีกันยังไงการง้อของคับคืนอ่ะรู้แล้วว่ามีโพสต์ IG ลงรูปแต่อันอื่นไม่รู้แล้วเออแต่ก็มันน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าคับคืนน่าจะแบบสู้แล้วใช่เหมือนตามง้อแล้วตามง้อต้องวิ่งตามละคราวนี้สรุปก็โพสต์รูปใน IG รูปนั้นรูปเดียวไม่เห็นมีเห็นถือดอกกระถางตะวันมาที่มหาลัยด้วยอะไรอย่างนี้แต่ดอกไม้นี่รู้คิวเหมือนกันเนาะพอรู้ว่าช่วงเวลาครับสารที่เครียดปุ๊บไม่ตอนแรกกำลังแรกมาปุ๊บก็อารามเบิกบานน้องเริ่มตอนให้พอถึงช่วงครับขันปุ๊บน้องเฉาเหมือนรู้จังหวะนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นเหมือนตอนหน้าบานอีกน้องบานแล้วน่าจะบานจนจบแหละก็ไปรอดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะดูจากตัวอย่างแล้วก็ก็ไปยิ้มกันแฮปปี้แล้วกันหวานอีพีนี้ก็ทิ้งกันไปแล้วกันนะความเครียดอย่าไปคิดเยอะเป็นแค่อุปสรรคระหว่างทางแล้วกันแค่นั้นนะก็ไปรอดูกันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมใน EP หน้านะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับอาริชันกับสไตล์ใหม่ๆแล้วแต่ดาวใน EP ที่6นะครับก็หวังว่าจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอคอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ